มื่อครู่คุณผู้ชมก็อัลมอนด์ลาเต้วันนี้คุณผู้ชมก็ยังคงต้องเป็นอัลมอนด์นะเพราะว่าเรากำลังจะชวนคุณผู้ชมรับประทานเต้าหวยชูการ์ฟรีค่ะสำหรับการทำเต้าหวยคนทั่วไปก็จะใช้นมถั่วเหลืองแต่วันนี้อยากจะบอกกับคุณผู้ชมว่าอร่อยกว่านั้นถ้าคุณผู้ชมใช้เป็นนมอัลมอนด์นะครับวันนี้เราใช้นมอัลมอนด์ชนิดจืดไม่ได้ปรุงรสอะไรเลยถ้าคุณผู้ชมทำเองก็ไม่ใช่ยากนะคุณผู้ชมและที่สำคัญก็ดีต่อสุขภาพนะครับเราใส่เจลาตินชนิดผงลงไปตามด้วยเกลือสีชมพูเป็นเกลือฮิมาลายันวันนี้เราใช้ผงวุ้นทำขนมตรานางเงือกนะครับซองนี้เราก็จะใส่ลงไป1ช้อนพูนๆแบบนี้จัดการคนให้เข้ากันก่อนนะคุณผู้ชมนะเปิดเตาเราจะไม่ใส่เจลาตินและผงทำวุ้นลงไปในส่วนผสมของเหลวที่ร้อนหรือเดือดแล้วนะครับมันจะทำให้ไม่ละลายนะคุณผู้ชมคนตลอดเวลาครับเราเลือกใช้น้ำหวานเข้มข้นกลิ่นดั้งเดิมสูตร2ตราสีสันนะครับให้ความหวานได้อย่างลงตัวปราศจากน้ำตาลเอาละครับคุณผู้ชมครับส่วนผสมของเราเดือดแล้วเอาแค่เดือดเท่านั้นคุณผู้ชมเราจะไม่เคี่ยวนะครับคุณผู้ชมเพราะเราต้องการเต้าหวยที่มีความนุ่มละมุนไม่ต้องการแข็งกระด้างนะครับเพราะฉะนั้นทันทีที่เดือดปุ๊บเราก็ปิดไฟเลยและคนต่อเบาๆไปเรื่อยๆสักครู่หนึ่งเพื่อคลายความร้อนและเดี๋ยวเราจะตักหยอดลงภาชนะครับวันนี้เราจะทำเต้าหวยถ้วยแบบนี้นะครับคุณผู้ชมเพื่อให้ตักหยอดเสร็จแล้วไม่หกเลอะเทอะคุณผู้ชมถ่ายใส่เหยือกนะคุณผู้ชมนะแล้วเราก็จะมาหยอดใส่ถ้วยเล็กถ้วยน้อยขนาดไหนก็ได้เห็นไหมวิธีนี้จะทำให้ถ้วยไม่เลอะแถมสวยงามเอาละเราพักเต้าหวยนี้ไว้จนกระทั่งเย็นสนิทพอเย็นเสร็จแล้วนำเข้าตู้เย็นช่องปกติไว้จนกระทั่งทรงตัวดีเดี๋ยวเรามาทำท็อปปิ้งที่ชวนรับประทานกันนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามาทำสตรอเบอรี่ท็อปปิ้งสูตรไม่ใส่น้ำตาลนะคุณผู้ชมครับสตรอเบอรี่ไปซื้อมาเลยที่ห้างสรรพสินค้าในตู้แช่แข็งเป็นสตรอเบอรี่สดฟรอเซนหลังจากนั้นคุณผู้ชมนำออกมาใส่ถ้วยวางไว้เมื่อคลายอุณหภูมิน้ำจากสตรอเบอรี่จะออกมาแบบนี้เราใส่ลงไปเลยอย่าไปคนมากมายไก่กองคุณผู้ชมมันจะเละเทะไปหมดเราก็ไม่ต้องทำอะไรนะคุณผู้ชมรอสักครู่ครับพอสตรอเบอรี่ของเราเดือดอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเราจะใส่ความหวานที่ดีต่อสุขภาพของเราลงไปน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นสตรอเบอรี่สูตรคีโตตราสีสันนะครับคนทั้งหมดแล้วก็ขยี้ให้สตรอเบอรี่เนี่ยแตกเรานำเต้าหวยออกมาจากตู้เย็นนะคุณผู้ชมนะจะพักเจ้าท็อปปิ้งนี้ไว้ก่อนก็ได้แต่ถ้าคุณผู้ชมคิดว่าจะเสิร์ฟทั้งร้อนๆเย็นๆแบบนี้ก็ไม่ได้ผิดอะไรคุณผู้ชมอร่อยนะจะกินกี่ถ้วยก็ไม่ต้องกลัวว่าน้ำตาลจะขึ้นนะครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้านะครับอาจารย์เมย์กับน้องนานาก็มีเมนูของหวานมารอเสิร์ฟคุณผู้ชมอยู่เช่นเดียวกันครับอดเปรี้ยวกินหวานช่วงของนานาและอาจารย์เมย์สัปดาห์นี้เอาใจสายช็อกโกแลตเลิฟเวอร์
เรามีเมนูคุกกี้ตัวหนึ่งมาฝากคุณผู้ชมที่อยากจะบอกเลยว่าคุกกี้ของเราใส่ทั้งช็อกโกแลตใส่ทั้งโกโก้ผงที่สำคัญใส่ช็อกโกแลตชิพด้วยเรามาลงมือทำไปด้วยกันค่ะช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตรานางเงือกวันนี้ขอเสนอเมนูวุ้นลอดช่องสิงคโปร์ใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนและกะทิคนผสมให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเกร็ดความรู้การทำวุ้นในขณะต้มวุ้นที่มีส่วนผสมของกะทิต้องหมั่นคนตลอดเวลาจะทำให้วุ้นไม่นอนก้นภาชนะและละลายได้หมดอีกทั้งช่วยไม่ให้กะทิไหม้หรือเปลี่ยนสีใส่ลอดช่องสิงคโปร์สีเขียวต้มสุกและขนุนหั่นเป็นเส้นคนพอเข้ากันหยอดวุ้นลอดช่องสิงคโปร์ประมาณ 1/2 ของพิมพ์พักไว้จนวุ้นทรงตัวดีแล้วเตรียมไว้ค่ะจากนั้นเรามาทำวุ้นน้ำตาลทรายแดงกันต่อใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายแดงและน้ำคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดปิดไฟค่ะตักวุ้นน้ำตาลทรายแดงลงในวุ้นลอดช่องสิงคโปร์จนเต็มพิมพ์พักจนเย็นและทรงตัวดีแกะออกจากพิมพ์จัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูวุ้นลอดช่องสิงคโปร์เมนูโดนใจจากผงวุ้นตรานางเงือก